สวัสดีค่ะพบกับมิ้นและรายการ52สัปดาห์รู้เพื่อรวยสำหรับวันนี้มิ้นนำวิธีการดูแลรักษาในสวนส้มโอมาฝากกันค่ะสำหรับเกษตรกรเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในสวนส้มโอก็คงทราบกันแล้วนะคะว่าเจ้าต้นส้มโอนั้นอยู่ในระยะกลีบดอกโรยค่ะซึ่งในคัมภีร์52สัปดาห์ก็ได้แนะนำนะคะว่าให้รดน้ำแบบเปียกสลับแห้งนะคะเพื่อเป็นการรักษาความชื้นในดินรวมไปถึงหากพบเพลี้ยไฟตัวอ่อนจำนวนมากกว่า5ตัวต่อผลเนี่ยก็แนะนำให้ฉีดพ่นป้องกันกำจัดในครั้งที่4นะคะหรือการใช้วิธีฉีดน้ำเหนือต้นนั่นเองค่ะรวมไปถึงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นนะคะมีอากาศค่อนข้างแห้งแล้งค่ะก็แนะนำให้ฉีดพ่นปุ๋ยนะคะในสูตร13046ในอัตรา 25-30 กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะร่วมกันกับสารสกัดอะมิโนแอซิดในอัตรา 10-20 ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนั่นเองค่ะเราก็ได้ทราบแผนการทำงานในสวนส้มโอของสัปดาห์ที่แล้วกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาติดตามรับชมแผนการทำงานในสวนส้มโอในสัปดาห์นี้กันดีกว่าค่ะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงสัปดาห์นี้ผลอ่อนของส้มโอที่มีการติดผลสมบูรณ์จะเริ่มมีสีเขียวเข้มให้เห็นมากขึ้นและในส่วนของกลีบดอกก็ยังคงอยู่กับผลอ่อนรวมไปถึงต้องป้องกันไรแดงและไรขาวซึ่งแมลงจะเข้าทำลายมากในช่วงนี้เพราะเป็นช่วงที่มีสภาพอากาศแห้งแล้งและฝนทิ้งช่วงซึ่งไรจะเข้าทำลายในส่วนของผิวใบด้านหน้าทำให้ใบเปลี่ยนเป็นสีเขียวจางหรือมีลักษณะคราบคล้ายฝุ่นเกาะบริเวณผิวใบและนอกจากนี้ยังเข้าทำลายโดยวิธีดูดกินน้ำเลี้ยงที่ผลอ่อนของส้มทำให้ผิวของส้มเปลี่ยนเป็นสีเขียวซีดและดูกระด้างที่มักจะเกิดขึ้นที่ผลอ่อนของส้มโอหากพบให้ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดไรเช่นโปปาไกด์หรือฉีดพ่นน้ำเหนือต้นนอกจากนี้ยังควรพ่นปุ๋ยสูตร13046ในอัตรา 25-30 กรัมต่อน้ำ20ลิตรและอาจผสมสารสกัดหรือที่เรียกกันว่าอะมิโนแอซิดในอัตรา 10-20 ซีซีต่อน้ำ20ลิตรซึ่งฉีดพ่นควบคู่กันไปด้วยค่ะสำหรับการทำงานในสวนส้มโอในสัปดาห์หน้านั้นนะคะในคัมภีร์52สัปดาห์ก็บอกว่าเกษตรกรควรตรวจดูเพลี้ยไฟและไรขาวที่ผลอ่อนรวมไปถึงไรแดงนะคะซึ่งหากพบเนี่ยให้ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดในทันทีและควรพ่นปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูงหรือสูตรเสมอเพื่อเป็นการช่วยให้ผลอ่อนนั้นได้มีการพัฒนานั่นเองค่ะและอย่าลืมกลับมาติดตามแผนการทำงานในสวนส้มโอในสัปดาห์หน้ากันให้ได้นะคะและสำหรับเกษตรกรท่านใดที่มีคำถามหรือมีข้อสงสัยสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่ call center ของเราที่02-967-7014 088-507-5000 ที่ SMS ที่468-9110หรือจะเป็นอีเมลที่ news@kstation.tv และที่อยู่ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ก็สามารถส่งเข้ามาได้เช่นเดียวกันค่ะและสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลความรู้จากรองศาสตราจารย์ดร.อัมไพวันพรานุวัฒน์อาจารย์ภาควิชาโรคพืชคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้มินและรายการ52สัปดาห์รู้เพื่อรวยต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีค่ะ